บใต้ดินมรดกกรุงนครบางเฮายังรู้เรื่องราวชะตาฟ้าดินเทพแห่งการเวลาคุ้มพื้นพระสุธาสร้อยสังวานสีนิลรอบพระพิภพใต้น้ำเลื้อนุนทรคำงามเทพที่กรุณาเทพทั้งวานควบคุมที่มาพาเทพทั้งวานเท้าเดินเยื้องเยื้องรำ
ไม่ไปไปไปขอบใจจ้ะพี่เจ้าหิวน้ำก็ไม่บอกฉันน่ะเหนื่อยยิ่งกว่าไอ้เจ้าคนนี้สิลำพังเขาคนเดียวอ่ะจะไปมีน้ำยาไรนี่ถ้าไม่ได้ฉันมาช่วยแล้วก็ป่านเนี้ยตายไปนานแล้วเราก็ไม่ได้บอกให้เจ้ามาช่วยเราสักหน่อยนี่ทำไมเจ้าต้องปิดหน้าปิดตาด้วยล่ะเดี๋ยวเราตอบแทนเจ้าเองก็เจ้าคนนี้หน้าตาน่าเกลียดน่าชังมากอย่างที่ไม่เคยมีใครน่าเกลียดนี้มาก่อนหากเปิดผ้าออกมาเนี่ยผู้คนจะแตกตื่นก็เลยเอาผ้าปิดไว้ไงตรงกันข้ามข้าน่ะหน้าตาดีอย่างที่ไม่เคยมีใครหน้าตาดีอย่างนี้มาก่อนหากว่าเปิดผ้าเนี่ยพวกผู้หญิงจะมารุมรักและจะเป็นที่อิจฉาริษยาของบรรดาผู้ชายด้วยกันเฮ้ยตั้งแต่เกิดมานะข้ายังไม่เคยเห็นใครคุยโอ้อวดเหมือนเจ้ามาก่อนเลยเจ้าไม่รู้สึกละอายกับใจบ้างเหรอนี่ไงนี่ขนาดข้ายังไม่ได้เปิดหน้านะก็ทำท่าจะอิจฉาข้าซะละเราไม่ได้อิจฉาเจ้าเจ้าอิจฉาข้าเราไม่ได้อิจฉาเจ้าเจ้าอิจฉาข้าเจ้าจะเอาไงเจ้าจะเอาไงบอกมาเลยดีกว่าเจ้าจะเอาไงแล้วเจ้าจะเอาไงพอแล้วพอหลงทั้งสองอย่าทะเลาะกันเลยนะถ้าเจ้าทั้งสองไม่ติดภาระหน้าที่อะไรให้เจ้าอยู่ที่เมืองเรานะนับตั้งแต่กษัตริย์มณีแดงได้เข้ามาปกครองบ้านเมืองเนี่ยประชาชนต่างเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่าบรรดาทหารก็เหมือนถูกผีร้ายเข้าสิงโหดร้ายฆ่าผู้คนล้มตายเป็นว่าเล่นหากใครอพยพออกนอกเมืองก็ถูกตามล่ากลับมาอีกพ่อหนุ่มทั้งสองนึกเสียว่าเอาบุญเธอนะอินนครน่ะไปรู้จักมันจีเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คนที่บ้านเขาบอกว่ามันดีแดงจะยกกองทัพไปโจมตีที่นั่นแล้วก็เชื่อเขาด้วยเนี่ยนะก็ลูกเขาเป็นทหารเจ้าหยุดซักเราสักทีเถอะนะโอ้ยโง่เอ้ยนี่จะโง่ไปถึงโอ้ยหยุดก็ไม่บอกโง่เอ้ยนี่ห้ามพูดคำว่าโง่กับเราอีกได้ยินไหมจะพูดใครจะทำมาโง่พี่เจ้าถ้าอย่างนั้นก็ต่างคนต่างไปแล้วตามเรามาทำไมคุบปากแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแล้วจะตามมันล่ะเฮ้ยหายไปไหนแล้วหรือว่าจะเป็นพูดผีปีศาจได้มูบหายไปเร็วขนาดนี้เจ้ามีธุระอะไรเรามาขอเข้าเฝ้าเจ้าเมืองอินนครเจ้าเหรอจะมาขอเข้าเฝ้าองค์เหนือหัวไปพ้นเรามีข่าวสำคัญจะมากราบทูลพระองค์เฮ้ยมีอะไรกันน่ะฮะไอ้นั่นน่ะใครใครผู้นี้บ้างอาจจะขอเข้าเฝ้าองค์เหนือหัวครับท่านขุนวังนี่ท่านเรามีข่าวสำคัญจะมาบอกจริงเอ้ยไปพ้นไปนี่ท่านให้เราเข้าไปเถอะนะทหารครับจับตัวมาโยนทิ้งไกลๆไปครับเดี๋ยวก่อนสิท่านฟังเราก่อนพรุ่งนี้มันดีแดงจะโยกทัพมาบุกอินครเดี๋ยวก่อนปล่อยเรานี่ท่านท่านชื่อเราแล้วใช่ไหม
ทหารครับจับตัวมันคุมขังไปก่อนไปนี่ท่านฟังเราก่อนสิเรานำข่าวมาบอกนะมาจับตัวเราทำไมไปไปแล้วมันรู้ได้ยังไงมันบอกว่ามันเป็นชาวนครเวรุมาตรที่รักความยุติธรรมไร้สาระนะมันบ้าละมากกว่าแต่เราก็ไม่ควรประมาทโบราณเขาว่าแม้แต่จิ้งจกทักเรายังต้องฟังท่านอมาตย์ขอรับที่ท่านอมาตย์คิดว่ามีอะไรแอบแฝงอย่างนั้นเลยขอรับใช่กองทัพเวรุมาตรอาจจะยกมาจริงก็ได้แล้วก็ส่งไอ้บ้านั่นน่ะมาทำลายความเชื่อถือมาทำให้เราไขว้เขวแต่ไม่เป็นไรท่านคุณทหารเราเนี่ยมีพร้อมอยู่แล้วไปเดี๋ยวพวกเจ้าฟังเราก่อนสิพูดดีๆไม่เชื่อเดี๋ยวก็ตายกันหมดหรอกเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำคุณประชาโทษจริงๆเลยไอ้โม่งนี่เรียกให้มันดีๆหน่อยก็ได้ไหนลองเรียกสิน้องโม่งแล้วเจ้าเข้ามาได้ยังไงเนี่ยถามโง่ๆอีกแล้วก็เดินเข้ามาสิใครเขาจะคาหรือจะกระโดดเข้ามาล่ะหยุดว่าแล้วโง่สักทีได้ไหมก็ไม่ได้อยากจะว่าหรอกแต่เจ้ามันก็โง่จริงๆซะด้วยสิอยู่ดีไม่ว่าดีเดินเข้ามาให้เขาจับใส่คุกนี่ดีนะที่เราไม่ได้โง่เหมือนเจ้ามีอย่างนั้นติดคุกสองคนใครเขาจะเข้ามาช่วยหรอกไม่ช่วยก็ไม่ต้องช่วยเราไม่ได้ง้อให้ช่วยซะหน่อยเจ้าทำได้ยังไงอ่ะก็เราฉลาดไงออกมาสิเนี่ยจมูกนี่ก็เป็นฝีมือเจ้าใช่ไหมก็บอกแล้วว่าข้าฉลาดไปแล้วเล่าไปไหนโง่อีกแล้วก็หนีไปจากที่นี่สิเจ้าว่าเราโง่อีกแล้วนะเขาจะมันโง่จะไปไหนคราวนี้นะเจ้าโง่มั้งแล้วแหละเราก็จะไปเข้าเฝ้ากษัตริย์แห่งอินนครไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยใส่หูแว่ว
เตรียมพร้อมกันแล้วแสดงว่าพวกเขาเชื่อเราอ้าวนี่เจ้ายังไม่ลุกขึ้นมาอีกเหรอมงมงอะไรเจ้าเป็นอะไรไปอ่ะเปล่าไปไปได้แล้วเฮ้ยข้าเดินเองได้ไปแรงพออีกนะตรงนี้จะเหมาะที่สุดแล้วล่ะเราจะคอยดูเหตุการณ์จากตรงนี้คอยดูเถอะข้างง่วงอาจจะนอนเอ้ามาถึงก็นอนเลยเหรอง่วงขอเดชะพระอายามิพลเกล้าขอเดชะพระอายามิพลเกล้ามีธุระอะไรถึงมาปลุกเราท่านอมาตย์และท่านขุนวังมาขอเข้าเฝ้าเป็นการด่วนพระเจ้าค่ะไปพาเข้ามาพระเจ้าค่ะมีเรื่องอะไรถึงมาปลุกเราขอเดชะพระอาญามีพลกล่าวมีชายลึกลับผู้หนึ่งนำข่าวมาบอกว่าพรุ่งนี้เช้าทหารเมรุมาตรจะบุกเข้าโจมตีอินนครพระเจ้าค่ะชายลึกลับเหรอพระเจ้าค่ะที่เรียกอย่างนั้นเพราะว่าข้าพุทธเจ้าเนี่ยได้สั่งทหารจับตัวมันไปคุมขังเอาไว้แต่ว่าพอกลับไปดูอีกทีมันกลับหายไปแล้วพระเจ้าค่ะกันว่าดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทันพวกท่านเตรียมทหารไว้พร้อมหรือยังทหารของเราพร้อมอยู่ที่นั่นแล้วพระเจ้าค่ะดีเราเคยได้ยินอิทธิฤทธิ์ของกษัตริย์มณีแดงมาแล้วท่านจงนำทหารส่วนหนึ่งไปพาจันทราเทวีและลูกรัตนาวดีไปซ่อนในที่ปลอดภัยรับด้วยกล้าวพระเจ้าค่ะเจ้าพี่เกิดอะไรขึ้นเหรอไปคะพี่จะให้ทหารพาเจ้ากับลูกรัตนาวดีลบออกจากเมืองไปก่อนทำไมเลยไปคะเสด็จพ่อมีข่าวว่ากษัตริย์ไม่ดีแดงจะนำทหารบุกเราพรุ่งนี้เช้าจริงเหรอไปคะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่เพื่อความปลอดภัยเราต้องป้องกันไว้ก่อนไม่ไปคะลูกจะอยู่กับเสด็จพ่อไม่ได้นะเจ้าต้องไปนี่เป็นคำสั่งเชื่อพ่อคุณเท้าดอกเข็มเจ้าก็ไปด้วยไปคะนอกนั้นน่ะอยู่ที่นี่แม่เป็นห่วงเสด็จพ่อลูกก็เป็นห่วงเหมือนกันไปคะเสด็จแม่ชุบคุ้งขออย่าให้ข่าวสงครามเป็นจริงเลย
ไปทำไมคะขวัญอ่อนเหมือนผู้หญิงเลยก็เจ้ามาตะโกนข้างหูเราอ่ะเป็นใครก็ต้องตกใจทั้งนั้นแหละข้าไม่หรอกข้าอ่ะอ้าวนี่จะรีบไปไหนแล้วจะโง่เอ้ยไม่ต้องกลัวเราหรอกนะเราไม่ใช่คนร้ายอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันจะตนใจเองเจ้าสวยดีนี่อย่านะนี่องค์หญิงรัตนาวดีพระธิดาในองค์เหนือเหออินทบุตรหม่อมฉันชื่อแสงสุรีพระเจ้าค่ะหม่อมฉันชื่อม่อมพระเจ้าค่ะแล้วทำไมต้องพกผ้าด้วยนี่เพราะเขาขี้เหร่มากขี้เหร่จนน่าเกลียดจนไม่อยากให้ใครเห็นหน้าเจ้าพูดแบบนี้เชิญทางนี้พระเจ้าค่ะแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าจะไว้ใจเจ้าได้ใช่อย่าไว้ใจพระเจ้าค่ะเสด็จแม่เราไม่มีทางเรื่องนะเพคะเชิญทางนี้พระเจ้าค่ะมาน้อยนักล่ะนายมายิ่งมาน้อยสิยิ่งน่ากลัวอะไรรั
าคืนกษัตริย์มณีแดงไปตามกษัตริย์อินทครมาพบเราเดี๋ยวนี้อย่ามากไปละมั่งมาไปบังอัดนี่มันเป็นใครคงจะเป็นกษัตริย์มณีแดงพระเจ้าค่ะมันมีทหารตามมาด้วยเพียง10คนเท่านั้นหน้าตาน่ากลัวเกินกว่าจะเป็นมนุษย์เหมือนกับกษัตริย์มณีแดงนั่นแหละพระเจ้าค่ะนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่คงเป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของกษัตริย์มณีแดงพระเจ้าค่ะยังไม่ทันสิ้นกลิ่นน้ำนมเราก็ออกมาแล้วไงออกมาแล้วก็มาก้มกราบเราซะดีๆบังอาจเรานี่แก่ข้าวพ่อเจ้าตั้งหากที่สมควรจะก้มกราบเราที่บังอาจกระทำการยิ่งนี่ฝีมืออย่างพวกเจ้านี่นะคิดลิอ่านมาต่อกรกับเราว่ายังไงอินทบุตรจะก้มลงกราบแทบเท้าได้หรือยังไอเด็กมือวันซื้นจงก้มลงกราบปู่ของเจ้าสิและปู่ของเจ้าเนี่ยจะยกโทษให้ไอ้แกจะเข้าโรงอยู่แล้วอย่าทำปากกล้าใจดีสู้เสือเจ้ายังจำได้ไหมที่เจ้าส่งทหารไปลุกลานที่ชายแดนของเมืองเวลุมาดแล้วก็ได้ตายอย่างสยดสยองมันเป็นฝีมือของเราเองพระธิดาสวยหน่อยนะเพคะไม่เราเป็นห่วงเสด็จพ่ออีกประเดี๋ยวหมื่นเดชาก็คงมาหรอกลูกเห็นออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดแล้วพระธิดาควรจะเสวยซะหน่อยได้ไหมคะเรากินไม่ลงหรอกเราต้องรู้เรื่องทางอินทครก่อนเราถึงจะกินได้ไหนเจ้าลองหันหน้าอาแสงอัปลักษ์มาให้เราดูหน่อยสิไหนเจ้าลองหันหน้าอาแสงอัปลักษ์มาให้เราดูหน่อยสิหันมาให้ดูหน่อยสิว่าหน้าตาของเจ้าเป็นยังไงอ่ะโอ๊ยเจ้าเล่นอะไรเนี่ยนี่เจ้าทำไมต้องอายถึงขนาดนี้ด้วยล่ะเราไม่หัวเราะเยาะเจ้าหรอกนะข้าก็ไม่ได้กลัวเจ้าจะหัวเราะเยาะข้าหรอกนะแต่กลัวเจ้าจะตกตะลึงหลงรักเพศเดียวกันมากกว่านี่เจ้าทำไมโอ๊ย
พระธิดาพระธิดาจะได้เสวยปลาสดๆหวานๆในอีกไม่นานแล้วพระเจ้าค่ะเจ้าทำได้ยังไงเนี่ยเจ้าเอาไฟมาจากไหนทำได้แบบคนฉลาดคนโง่อย่างเจ้าไม่รู้หรอกต้องไหนสิได้เรื่องว่ายังไงขอเดชะพระยามเป็นคนกล้าวบัดนี้กษัตริย์มณีแดงได้เข้ายึดครองเมืองอินทรเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะเสด็จแม่เสด็จแม่หนูจะกลับเข้าวังไว้คะแม่ด้วยเราจะไม่ยอมปล่อยให้พระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานแต่เพียงผู้เดียวเป็นเด็ดขาดแต่องค์เหนือหัวไม่มีพระประสงค์จะให้พระธิดาและพระมเหสีถูกจับเป็นเชลยนะเพคะเจ้ากลัวเหรอถ้ากลัวก็ไม่ต้องไปไม่เพคะเพียงแต่หม่อมฉันพูดตามพระประสงค์รับสั่งขององค์เหนือหัวเพคะหม่อมฉันเห็นด้วยคุณท้าวพระเจ้าค่ะไม่มีใครขัดขวางเราได้หรอกถ้าจะเสด็จเข้าไปจริงๆก็คงจะต้องพร้อมพระองค์ก่อนพระเจ้าค่ะได้ทั้งนั้นขอเพียงแต่ได้เข้าไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระองค์แต่เพียงเท่านั้นหม่อมฉันขอตามเสด็จไปด้วยไม่ได้เด็ดขาดนะท่านไม่เกี่ยวหม่อมฉันตัดสินใจแล้วท่านอยู่ข้างนอกดีกว่าหากเกิดอะไรขึ้นมาจะได้ช่วยเหลือกันได้โอ้ยถ้าเขาอยากจะไปอ่ะก็ให้เขาไปเถอะทำตามที่องครักษ์เราพูดน่ะดีแล้วเชิญเสด็จเลยคะเป็นพระเจ้าคนเดียวแหละเจ้าแหละวุ่นวายไม่คุ้นเรื่องรหัสของเสด็จแม่ยันเชียร์ไปนะเพคะเสด็จแม่ทรงกลัวไหมเพคะแม่ยอมรับว่ากลัวนะก็ถึงจะกลัวอย่างไรแม่ก็ต้องกลับไปอยู่เคียงข้างเสด็จพ่อเพคะลูกก็ทิ้งเสด็จพ่อไม่ได้เหมือนกันนี่อยากจะตามไปก็ไปเลยปะเงาะชะแงะอยู่ได้ลำคาญพอเลยเจ้านั่นแหละไม่คิดที่ช่วยเหลือชาวเมืองอินทรบ้างเลยเหรอพูดมาตรงๆเลยก็ได้ว่าอยากจะตามพระธิดาไปอ่ะเหลวไหลหรือว่าไม่จริงกองทัพอ่ะต้องเดินได้ท้องนะเอาไปกินก่อนปะแล้วเดี๋ยวค่อยคิดว่าจะทำไงต่อขอบใจเล่นตัวเจ้าไม่กินเหรอกินเถอะเดินเสด็จทางนี้พระเจ้าค่ะพระมเหสีและพระธิดาประทับอยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวข้าพุทธเจ้าเข้าไปดูข้างในก่อนรีบไปรีบมานะพระเจ้าค่ะ
เราต้องการเมืองอินทรคอนเจ้าก็ได้ไปแล้วนี่แต่ให้รู้กันอยู่แค่นี้เนี่ยมันยังไม่พอหรอกเราต้องการจะประกาศให้ทุกคนเนี่ยรู้โดยทั่วกันถ้าอย่างนั้นก็จะหวังเลยตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราไม่มีทางยกอินทรคอนให้กับเจ้าหรอกไอ้พระองค์ลูกเป็นไงบ้างพี่ดอกเราไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเหรอกษัตริย์มณีแดงทำคนไม่มีทางสู้อย่าทำของเราที่เราปล่อยเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ากลัวพวกเจ้าหรอกแต่เพราะว่าเราเนี่ยมีอะไรสนุกเล่นอีกตอนนี้นางอยู่ที่ไหนไม่ทราบกล้าวไหมคะไม่ทราบเหรอในเมื่อมีบ้านมีเมืองอยู่ยังสุขสบายคือองค์นพทรงทราบข่าวเรื่องสงครามแล้วไหมคะก็เลยรับสั่งให้พระมเหสีกับพระธิดาเสด็จหนีไปก่อนแล้วไหมคะนึกว่าจะหนีเราพ้นยันโตเดี๋ยวเจ้าพูดเหมือนกับว่าเจ้ารู้จักกับเรามานานเจ้าเป็นใครกันแน่เนี่ยมีคนมาอย่าให้ลูกเมียมันออกมาทรมานพ่อมันเลยบังคับไปเทพทั้งวันควบคุมวิมานถ้าเทพทั้งวันเท้าแดงอยู่
ทับทิมสีแดงแรงกล้าเทพสาตราคุมพิภพใต้ดิน